คสบายดีคลิปวิดีโอนี้ครับจะมารีวิวหรือว่ามาทดลองเฮ็ดแผ่นบล็อกนะหรือว่าแผ่น PCB ตัวนี้เป็นลายวงจรเนาะตัวนี้เป็นลายวงจรตัวนี้เป็นแผ่น PCB อันทองแดงเนาะฝ้านี่เป็นฝ้ามีทองฝ้านี่เป็นไม้เดี๋ยวนี้ครับจะมาใส่น้ำยาหลอดลายเนาะให้หลอดลายตัวนี้ไปติดใส่แผ่น PCB ตัวนี้เนาะนี่พามาเบิ่งกันขั้นตอนไปเลยเนาะทําเอียวเอาน้ํายาหลอดลายตัวนี้มาทาใส่แผ่นตัวนี้แล้วจะเอาลายวงจรตัวนี้ไปโปะนี่โอเคเบิ่งขั้นตอนไปเลยเอาแผ่นเอาลายวงจรอันนี้ไปปกใส่โอเคจะประมาณนี้นะแล้วจะแหนลายวงจรออกมาเอาปลาไว้15นาทีนะเขาจะมาเกเป็นให้เจียตัวนี้แห้งก่อนโอเคเมื่อกี้เอาใส่น้ำยาลอดลายใส่แล้วนะเอาปลาไว้10นาทีหรือว่า15นาทีละเอามาจุกน้ำแล้วจึงมาลอดเกียร์ตัวนี้ออกโอเคมาจุกน้ำให้เขาลอดลายตัวนี้โอเคเขาได้ประมาณมานี้นี่เป็นแผ่น PCB เลยตัวนี้เป็นลายวงจรเลยเนาะหลังจากนั้นเขาจึงเอาตัวนี้ตัวยากับปริ้นเนาะหรือว่ากับทองแดงนี่เนาะโอเคเดี๋ยวนี้เขาผสมน้ำยากับลายปริ้นเนาะให้กับทองแดงตัวนี้ออกไปเนาะยังเหลือแต่ลายวงจรเดี๋ยวนี้ใส่น้ำยาตัวนี้เขามีคำแนะนำนี่เนาะใส่น้ำยา1ฝาปนใส่น้ำ5ฝาเนาะใส่ฝาตัวนี้ใส่น้ำยา1ฝาหลังจากที่เขาผสมได้น้ำยาเนาะเอาแผ่น PCB ตัวนี้ไปใส่เอาเฮ็ดจนกว่ามันกับลายเปลี่ยนเมือกนะเราจะไปจ่อ